ชมครับขอรับสู่รายการของเรานะครับหัวท้ายท้ายก่อนเจอกันตรงนี้นะครับทุกวันจันทร์ครับ20:05 PMนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันนะฮะเกมที่คัดออกรอบละ2คนใครเป็นหัวต้องตายเป็นท้ายต้องตายกติกาเรามีแค่นี้เองเป็นคนกลางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะคัดออกจนเหลือคนเดียวนะฮะเข้าสู่รอบแจ็คพอตครับรอบแจ็คพอตของเราสนับสนุนโดยชอบกับร้านที่รู้ใจชอบสบายใจที่ไลน์ช้อปปิ้งโอเคเอามาดูนะครับวันนี้ผู้แข่งขัน9ท่านคือใครกันบ้าง นะครับพอเลยครับเชิญสวัสดีครับทำไมต้องถอนหายใจทิ้งขนาดนี้ครับผมผมดีใจที่ผมจะได้เจอคุณอีกแล้วสวัสดีครับคุณเคนครับสวัสดีครับน้องตาสวัสดีครับสวัสดีครับพีคสวัสดีครับออฟอันอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะว่าผมอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่หนูอยู่นี่ได้พีคอยู่นี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับเลือกที่ยืนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเก้าคนครับผมสวัสดีครับวันนี้มีทั้งคนเก่าและคนใหม่อย่างน้องต่ายนี่ไม่เคยมาเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยนะไปอยู่ที่ไหนมาคะไม่มาเล่นเกมกับเราก็รอให้ชวนรอให้ชวนไม่ต้องรอค่ะนี่ก็รอข้างหน้านี่เองใช่ครับไม่ยอมมากบอยเลยรอสแตนบายค่ะใครขาดก็เสียบเลยอย่างนี้รอบหน้าสมัครตรงนี้เลยนะคะก็ได้เลยได้เลยได้เลยแต่ผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนนะวันนี้คุณบอยเข้ามาบ่อยและเขาก็มาทุกครั้งเขาจะมีผลงานโปรโมทเพลงเพลงใหม่ของเขามาแล้วครับท่านผู้ชมครับเพลงใหม่ที่ออกไปแล้ว3ปีก็ยังคงมาโปรโมทอยู่3เดือน3เดือน3เดือนฮะ3เดือนฮะชื่อเพลงว่ายิ้มยิ้ม Your Smile ครับผมยิ้มยิ้มยิ้ม Your Smile เรียบร้อยยิ้มคืออากาศยันโอ้ยขอออกสื่อหน่อยเรียบร้อยยิ้มคืออากาศฉันต้องไม่ขาดยิ้มของเธอคือลมหายใจที่ตัดที่ตัดที่ตัดโอ้ยที่ตัดหมดหมดซื้อมาเจ็ดวิเกินเกินเกินเจ็ดวิเกินเจ็ดวิไม่ได้ไปที่พีคเลยเอาเรื่องยิ้มยิ้มเปรียบรอยยิ้มคืออากาศผมก็ไม่ขาดผมไม่ขาดทำไมผมสุขภาพดีเหรอผมถึงไม่ขาดไม่ใช่ฉันต้องไม่ขาดฉันต้องไม่ขาดรอยยิ้มคืออากาศถ้าฉันขาดอากาศไปไงเดี๋ยวป๋าบอกเนื้อหนูนะอ่ะเปรียบรอยยิ้มคืออากาศฉันต้องไม่ขาดยิ้มของเธอทำให้ผมคือลมหายใจเออเออผมได้ป่ะได้ป่ะได้ได้ได้ประมาณนี้ประมาณนี้ได้ถูกแต่ว่าเพลงพอนะเอาพีคร้องอย่างนี้นะแสดงว่าจะมียอดวิวเพิ่มอีก500อุ๊ย500ตอนนี้มี400มี400เพิ่มอีก500เดี๋ยวใครสักคนร้อยจะได้ครบพันเราลองให้เด็กเจนซีเขาร้องในสไตล์เขาไหมนี่เหรอเออมีกับเจนอ่ะเขาอยากให้แอตลาสร้องให้ฟังเนี่ยเอออย่างงี้น่ะมีรอยยิ้มเป็นอากาศฉันก็ไม่ขาดค่ะไปกันต่อให้ของเธอคือลมหายใจเออเนี่ยเดี๋ยวพี่คงดีเออเหมือนน้องจะร้องดีกว่าว่ะเข้าน้องมากกว่าเพลงคุณพ่อเนี่ยเพลงคุณพ่อเนี่ยน้องคนไหนร้องก็ได้นะใช่ครับเออป๋าป๋าคู่นี้เขามาครั้งแรกเหมือนกันนะคะนี่มาครั้งแรกผีคุยเขาไงนี่หนึ่งผีนี่เป็นผีนี่เป็นผัวผัวผีนี่ผัวผีละครเรื่องผัวผีใช่แต่นางไม่ได้นางนั่งพระขนงค่ะเออนางใช่โอเควันนี้เดี๋ยวทุกคนนะมาเล่นเกมกันนะเกมของเรานะครับอย่าเป็นหัวอย่าเป็นท้ายเกมแรกเนี่ยหัวใจนะฮะกองใครของมันเชิญมาเริ่มกันเลยกับเกมที่1โลวัดใจกองเข้าประจำที่ในกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยกล่องที่1จากทางซ้ายมือคือคุณบอยพิษณุคุณเขตฐานทัพคุณต่ายชัชดาพรคุณพีคพัทรัสยาคุณออมสุชาคุณยี่หวาคุณจ๊อบทัชพลคุณเออร์วินและคุณเจษแอตลาสครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับทั้ง9คนอยู่ใน9กล่องของเราเรียบร้อยแล้วโผล่วัดใจเดี๋ยวผมย้ำกติกาอีกครั้งนึงครับโผล่คนแรกตายพอคนสุดท้ายตายแค่นี้เองนะฮะตอนนี้ทุกคนได้ยินเสียงผมนะครับได้ครับพร้อมนะพร้อมนะพร้อมครับพร้อมครับโอเคพร้อมใส่หูฟังได้ครับโผล่ขึ้นมาคนแรกตกรอบโผล่ขึ้นมาคนสุดท้ายตกรอบเริ่มเขาก็จะเปิดเพลงนะครับทุกกล่องนะฮะเรียบร้อยไปสักวันพัทราพรครับโอ้มออมสุชาออมสุชาครับมีลีลาครับเคาะกล่องนะเวลาเธอยิ้มมันช่างดีต่อใจไม่มีดาวดวงไหนไม่มีอะไรใดๆเกิดขึ้นทางด้านนี้มันยังไม่น่ามีปัญหาครับไปดูทางด้านนู้นทำอยู่เลย
รอดรอดหนู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 รอดโอเคโอเคลูกอ่ะไม่เคยเสียประวัติขนาดนี้มาก่อนเลยอ่ะไม่ได้อยู่ไกลคือเธอเอามาทำไมโอเครอดโอเครอด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 เอาละครับตอนนี้เหลือยี่หวานนะฮะดันไม่หลังเลยดันฝากองไปดันฝากองไปเสียประวัติครับมาก่อนเลยอ่ะก็พอเท่านี้นี่คือคำขอของหัวใจบอยพิษณุเขาตั้งใจไหมนี่เขามาหลายรอบแล้วมาหลายรอบแล้ววินโอ้โหโอเคมาลอดมาลอดมาลอดผมมาลอดใครเป็นมาลอดเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวไปนะอ้าวเอาแล้วใครจะยกเลิกไปเดือนของคนคุณเขตและคุณออมใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมันช่างดีต่อใจขึ้นเลยดีกว่าใครขึ้นก่อนตอนนี้เอาเอาขยับเฮ้ยอันนี้เขาชูมือแล้วใช่ไหมแต่มันไม่เปิดขึ้นเลยมันโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขายังอยู่ไหมโอเคผมพร้อมมากเลยโอเคทำไมโอ้โหไปแล้วท้ายอยู่ใกล้กันเลยหัวใจหัวใจเพลงกำลังเพราะเลยป๋าปลุกผมทำไมเนี่ยปลุกผมทำไมปลุกผมทำไมเพราะว่าผมอยากจะบอกคุณว่าพอเหอะฟ้าไทยรออยู่นั่งยาวเลยทีนี้โอเคพี่บอยนะพี่บอยขึ้นคนแรกครับเป็นหัวพี่เชนสุดท้ายเป็นท้ายหัวไทยตายก่อนโอเคท่านที่เหลือนะฮะเชิญครับรอบต่อไปได้และก็เป็นคุณบอยและคุณเขตนะครับที่พลาดตกรอบไปตั้งแต่เกมแรกน่าเสียดายจริงๆครับทำให้ตอนนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบจากเกมที่1ทั้งหมด7คนด้วยกันคือคุณต่ายคุณพีคุณออมคุณยี่หวาคุณจ๊อบคุณเออร์วินและคุณเจษครับเกมต่อไปต้องใช้ลำดับในการเล่นซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้ทำการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้เล่นเป็นคนแรกคือคุณต่ายและคนสุดท้ายคือคุณเออร์วินครับมาลุ้นกันต่อกับเกมที่2ของฝากมหาบัลลัยเอาละครับตอนนี้กระบวนการฟ้าไทยของเราได้ผู้นำไปแล้ว2ท่านนะครับขณะนี้โอเค7คนตรงนี้เดี๋ยวเล่นกันเกมกันอีกเกมนี้ขั้นอีก2เนาะค่ะเกมนี้ชื่อเกมว่าของฝากมหาบัลลัยเวลาเราไปไหนก็เราไปเยี่ยมบ้านใครใดๆก็เตรียมของมาฝากแลกของขวัญกันช่วงนี้ใกล้คริสต์มาสแล้วใกล้คริสต์มาสปีใหม่ว่างั้นเถอะทุกคนเอาของมานะพี่ต่ายเอาของมานะยังไม่ต้องบอกกันว่าเป็นอะไรนะครับของที่บอยเอามาวันนี้แล้วบอกว่าอะไรคุณบอยความยาวของที่มีความยาวอะไรก็ได้ที่มีความยาวสามารถวัดได้โอเคไหมโอเคค่ะคุณรู้ไหมคนตาพิษณุเอาอะไรมาบอยพิษณุสามารถวัดได้ครับวัดได้เอามาแค่นี่ไงเอามาแค่นี้เขาอยากแพ้ไงเอามาแค่นี้แต่จุดสำคัญคืออะไรรู้ไหมครับครับคือพี่บอยใช้แล้วครับเมื่อกี้นั่งกินผัดเผ็ดปลาดุกอยู่ปลาต้องดมกินเอาอะไรล่ะไม่มีไม่มีผมบอกว่าของที่คุณนำมาจะไม่ได้เป็นโทษของคุณเสมอไปฮะข้อผมบอกแล้วมันคือเกมของฝากมหาบัลลัยเอาไปให้คนอื่นนะคะถูกต้องเฮ้ยของของคุณจะไปอยู่ที่ใครโอเคอยู่ที่คุณจับฉลากมาว่าคุณจะได้ของใครโอเคไหมครับมันถึงจะเป็นการวัดดวงหน่อยแต่เพิ่นว่าของพิษณุไปซะแล้วโชคดีจังเลยใครได้ไปจบใจร้ายมากใครได้ของที่ยาวที่สุดได้ใครได้ของที่สั้นที่สุดได้ตั้งแต่คนแรกเชิญครับมาครั้งแรกมาครั้งแรกไอ้ระวังยาย โอ้นี่มีกำไรมงคลไปด้วยนะต้องใช้มือขวาค่ะมีกำไรมงคลไปด้วยเปิดมาเป็นชื่อพี่บอยอุ้ยเรื่องของยี่หวาพี่หวาอะไรมาลูกเอาอะไรมาอันนี้คือพูดได้เลยพี่หวาปักพวงโอ้โหมี5เมตร10เมตรปักพวงนี่เป็นปักอีกนะไม่ได้วัดแค่นี้นะสายมันนะวัดสายมันด้วยนะอ้าวเฮ้ยมันคงไม่เกิน2เมตรต่ำสุดก็2เมตรอ่ะโอ้โหแล้วของพี่หวาอันนี้ลากยาวไม่เกิน2เมตรเอาวิ่งมาไว้3เมตรถือไว้ลากไปอ้าดึงตึงไม่นี่ไง1เมตรนี่ไงนี่100เซนโอเค100ตึงอ่ะตรงนี้
มันคงไม่ชนะกันที่2เซนหรอกมั้งไม่แน่เลยเว้ยไม่แน่เลยเว้ยไม่แน่เลยเว้ยต่างคนก็ต่างไม่รู้ไงใครเอาอะไรมา2อ่ะนะ2อ่ะนะ3เมตรกว่าไอ้นะสุชาสุชามาสุชาน่าจะ3เมตรพอดี4กิโล3เมตรกว่าดี3เมตรกว่า3 3เท่าไหร่เท่าไหร่เร็วๆ3เมตรกับอีกวินเช็คด้วยปลายปลายปลายให้ให้ถึงปลายเลย3เมตรกับอีก18เซน318 318ไปไหนแล้วพวกเฮ้ยเฮ้ยสามหนึ่งแปดลูกเอาเลยหนึ่งเมตรไว้สุชาหนึ่งเมตรไว้หนึ่งเมตรไว้สามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดโอเคนับเป็นเซนนะครับเอาพี่ต่ายเชิญตั้งหน้าหัวก่อนตั้งหัวหัวหัวแค่นั้นนี่นี่ใช่ลูกใช่ลูกเอาละคนต่อไปจับจับตอนนี้นะฮะน้องต่ายไปแล้ว318ห้าสิบเมตรเป็นเรื่องจริงนี่ฮะเนี่ยโอ้ยพี่ต่ายอะไรมาคะหนูบอกได้เลยใช่ไหมบอกได้เลยจะไม่ลุ้นเหรอคะเอามาดูกันเขาไม่ตายเขาไม่ตายเขาไม่ตายเดี๋ยวมาลุ้นกันเดี๋ยวมาลุ้นกันได้ของพี่ตายไปพี่เขาเดินมาตัวเปล่าเลยไม่เปล่าไม่เปล่าไม่เปล่าค่ะไม่ตัวช่วยบอกเลยไม่ตัวไม่พูดยาวเลยฮะสบายแล้วไม่ต้องเล่นแล้วไม่ไม่ต้องหวานเพราะว่าเขามีบอกไว้แล้วว่ายาวเท่าไหร่อันนี้สายตลับเมตรบอกไว้เลย350 3503เมตร50 350บวกกับ18 18 368ละ368อ่าอุ้ยถือว่าน้อยตายรอดป่ะน้อยน้อยน่าจะรอดนะ368ไปเลยพี่ตายเป็นท้ายพี่จ๊อบเป็นหัวใครได้มากกว่า318น้อยกว่า368อยู่ประมาณนี้อยู่ตรงกลางนี้เข้ารอบเลยถ้าน้อยกว่า3นี่พี่ตายเข้ารอบทันทีอยากได้ของตัวเองเลยอะป่าจับถ้าได้ของตัวเองจะรู้สึกว่าดีมากใช่ไหมใช่โอเคว่าหนูรอดอวยพรให้จับได้ของตัวเองโอเคเอาละเอาละได้ของตัวเองเหรอผมบอกเลยว่าอันนี้ผมพอทราบข่าวมาแล้วผมพอทราบข่าวมาแล้วผมพอทราบข่าวมาแล้วต้องใช้รถเขาบอกให้ระวังเขาบอกให้ระวังให้ระวังคนนี้คนนี้ถือว่าทำไมถึงคิดว่าจะเป็นพีคเพราะอะไรหนูเห็นเขาขำแล้วเหมือนเขาจะแบบพี่นะอะไรอย่างงี้ไงหนูก็เลยแบบหนูอยากได้ของตัวเองไหมก่อนหนูไม่อยากหนูอยากไม่อยากเลยหนูคิดว่าถ้าเกิดคนได้ของหนูไปจะสวยไหมแต่หนูว่าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เอาไม่เอาใช้ประโยชน์เอามาเล่นเกมเอามาเล่นเกมไม่ต้องเอาอยากได้ของเขาไหมก่อนไม่อยากสิไม่อยากเลยหรอเสียใจพีคไม่ตั้งใจคือเมื่อเช้าออกจากบ้านแล้วก็นึกได้ว่ารายการอ่ะจะให้เอาของมาให้แล้วหนูก็เดินออกจากบ้านปุ๊บก็เห็นแบบช่วงนี้ฝนตกต้นอะโวคาโดที่บ้านจะล้มต้นอะโวคาโดจะล้มต้นอะโวคาโดจะล้มเดี๋ยวเกี่ยวพันกับเหตุการณ์นี้อย่างไรต้นอะโวคาโดจะล้มต้นอะโวคาโดจะล้มแล้วป้านะคะเขาเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ละว่าจะผูกต้นอะโวคาโดโอ้จะผูกต้นอะโวคาโดโอเคไซส์ไหนเหรอเอ้าเอาของพีคออกมาป้าป้าหนูให้ยืมตลับเมตรวัดเลยแหมซ่อนมาเจ้าโอ้โหแต่ว่ามันเป็นสีของสบายใจละอันนี้เอาไว้พันรอบบนวัดนะเนี่ยสบายใจละอยากไปต่อพีครู้ไหมว่าไม่ต่างกับไม้ขึ้นฟันพี่เลยขี่มอเตอร์ไซค์เลยแล้วเอาปลูกมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งเลยนะเขาจะเหนื่อยเอาไปนั่งเอาไปนู้นเต้ไหนมึงบอกไปนะโอ้ยอุ้ยมี20อ่ะผมว่ามี20 20เมตรนี่เขาไปไหนแล้วผมมองไม่เห็นรักแล้วหรืออาจจะ30แล้วอ่ะโอ๊ยไม่ไม่ไม่น่าทีมงานมันยังไม่ยุบเลยฮะ100เมตร100เมตรโอ้ยโอ้สุชาสบายแล้วสุชาไปกับใครใครก็ได้เอากุ้ยเอากุ้ยไว้สุชาได้เลยเอากุ้ยเลยเอากุ้ยเลยค่ะสุชาไปไม่ต้องไปยืนแล้วไม่ต้องมีความหวังเลย10,000 10,000 10,000มือเจนไปจับเขาแล้วจับที่กลางเลยกลางโอเคพี่อ้อมไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่โอเคโคตรจัดอันเนี้ยโคตรยาวเลยอาจจะยาวกว่านี้ไม่ยอมดูเอาสั้นสุดก็ได้นี่นี่สั้นกว่านี้ยังมียังสั้นอีกนะมีสั้นนะเว้ยมาพี่บอยมาพี่บอยมาช่วยวัดเพราะว่าออมเขาไม่มีแรงวัดอะไรแล้วครับผมช่วยวัดไปเลยฮะเป็นอะไรก่อนว้ายออมสุชาน้องพีคพีคแก้ของได้แก้แค้นแล้วพี่ออมโอเคมาเอาของออมมาดูครับเอาของออมมา
ฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะปากกาหรอโอ้โหเชือกเชือกเชือกโอ้ยกังโอ้ยสบายเข้าแน่พี่บอยวัด1เมตรนะครับแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปล่อยเลยนะไม่ใช่เชือกธรรมดานะคะเชือกอะไรคะมันไม่ใช่เชือกธรรมดานะคะเชือกอะไรลูกมันเป็นอุปกรณ์พัฒนาวงสวิงมันเป็นอุปกรณ์พัฒนาวงสวิงคืออะไรวะอ้าวหรอที่ว่าจะเอาไปผูกตะลุมคอโดนอ่ะเนี่ยน้องพีคได้ของสุชาไปนะฮะ197เข้ารอบโอ้ไม่ใช่ดิ3 3เป็นท้ายเป็นท้ายพี่ต่ายเข้ารอบพี่ต่ายเข้ารอบโอเคเอาละครับตอนนี้โอเคมาดูกันคนต่อไปใครเนี่ย7มา7นี่นี่นี่ของของคุณของสองคนยังไม่ออกนะยังไม่ออกยังยังใครหัวใจอยู่ครับอยากได้ของวินเหรอเออวินอ่ะอ่ะเหรอของผมไม่เคยทำร้ายใครอยู่แล้วเฮ้ยใจไม่ดีนะครับใจไม่ดีทำไมได้ของของพี่อีหวาไปแล้วเนี่ยโอ๊ยนี่ดวงดีได้ของวินเฮ้ยได้ของวินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของผมโอ้โหอยู่ตรงกลางยังไงก็ตรงกลางเฮ้ยตรงกลางโอ้ยตะกี้ใครพูดถึงสายยางรถน้ำรถน้ำพี่บอกว่าสายรถน้ำนั่นแหละครับผมโอ้โหต้องมีสายรถน้ำอ่ะใช่แต่มันมีหลายสายไงมีหลายสามเมตรหนึ่งเมตรเอาสายอะไรมาขนาดไหนสายเขียวเดี๋ยวรอดูสายเขียวมาเอามาโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมีสิบแต่รอดไม่แต่ผมบอกว่าถ้าเกิดอันนี้นะมาก่อนของพีคนะมีด่ากันมีด่ากันแต่ขนาดนี้ของพีคมาเขาพีคไปซะแล้วสายยางนะไม่น่ายาวกว่า25เมตรละไม่งั้นคนสวนได้ลากเตะน้ำแรงไม่พอจริงนะ 2,500 เอาไปเข้ารอบไป7เอาไปเลยนี่7ถ้ามาก่อนพีคนี่คือพีคจริงๆอะถ้ามาก่อนพีคนี่อันนี้มีโดดเตะนะมีโดดเตะจริงเหรอผมว่านี่ผมรักทุกคนแล้วนะเนี่ยของมันดูตรงกลางเลยนะต่อไปยี่หวาตอนนี้ลุ้นว่าหนูกลัวเป็นสั้นสุดอะเซก็เป็นสั้นสุดขนาดนี้ถ้ามีคนสั้นกว่า1เมตร97นะมีคนสั้นกว่า1เมตร97นะพีคเข้านะมีมั้ยวินเหรอเขาอะดวงสมพงษ์นี่เขาได้ของพี่มากเว้ยรับดับรับดับรับดับไม่รู้รับลุ้นแอบลุ้นอยู่เอาอะไรมาแอบลุ้นอยู่เดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นกันมาแล้วอะไรอะเล็กหน่อยอะจริงเนาะใกล้เคียงหว่าสายไม่ยาวอ๋อสายกีตาร์ฮะเฮ้ยเมตรไม้เมตรกว่าไม่ถึงกีตาร์ถึงไหมไม่ถึงไม่ถึงเมตรป่ะครับพี่เดนมาช่วยกันพี่เดนมาช่วยกันลองไม่คลี่ออกมาอันนี้แล้วอ่ะอันนี้ใช้แล้วด้วยใช้แล้วอ่ะใช้แล้วอ่ะใช้แล้วอ่ะใช้แล้วด้วยแล้วไม่รู้ขาดตรงไหนด้วยนะหว่ายืดเอาหว่าโอ้โหจะยืดยังไงแล้วรีดเอารีดหรือว่าเราต้องขดๆนะป๋าเราต้องยืดตรงขดๆไหมไม่ทราบว่าตรงนี้แกะได้หมดหรือเปล่าเวลไม่ถึงเมตรว่ะผมว่าไม่ถึงไม่ถึงว่ะมีสิทธิ์หวาไหมหวาสวยแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยห้าสิบเข้าหัวผมเอาอุ้งเล่นมาโอเคโอเคไม่ถึงเมตรด้วยเธอ72ว้ายให้7272 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 72
กลางนะคะมีกลางแล้วหรอไม่ลืมหยิบผิดมั้งเป็นอูกูเลเล่มามือสั่นเลยอ่ะพี่อยากจะตบแต่เจ๊ก็ไม่ธรรมดาใช่มั้ยเฮ้ยทุกคนสนุกสนานกันไม่มีใครมองหน้าออมสุชาเลยออมสุชาผมว่าไม่ธรรมดาไปออมสุชาดูหน้าออมสุสงสารออมสุชานะอยู่แบบไม่มีความหวังสุชาแต่ว่าเธอต้องคุยกับพีคเขานะขอบคุณนะขอบคุณนะจ้าขอบคุณหวานด้วยนี่นะของเจ็ดนะของเจ็ดนะเย็นเดียวนะไม่มีเลยนะไม่มีนะแล้วของเจ็ดมาโอ้โหยาวมากพี่สบายมากที่บ้านเลยจากนี้นะจากนี้นะมันยืดได้ยืดได้นะครับยืดได้แค่นี้ก่อนไม่ต้องยืดอุ้ยไม่ยืดไม่ยืดไม่ยืดเอาแบบไม่ยืดไม่ยืดเท่าไหร่96ไปยืด96แล้วไม่ยืด96แล้ว96แล้ว96เอามันแค่ก่อนอย่างกลางเขารอบเอาวิ่งเขารอบปัดไปอีกสองสาวอ่ะกว่าใต้ก่อนอีกแล้วโอ้สงสารที่สุดเนี่ยคือยี่หวาใช่ค่ะหนูไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้กับหนูเหมือนกันในละครก็ตายก่อนในรายการก็ตายก่อนเดี๋ยวกันนะเป็นพ่อมากที่ไม่สลดเมียตายแล้วแต่ไม่มีใครน่าสงสารเท่าน้องสาวของผม
สียใจด้วยรักพีกรักพีกนะขอบคุณนะได้ยาวสิหัวนะครับส่วนพี่หวาในสั้นที่สุดเลยนะเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนโอเคอ่ะอีก5ท่านของเราต่อไปครับเชิญแล้วก็เป็นคุณออฟและคุณยี่หวานะครับที่ต้องตกรอบไปในเกมของฝากมหาปลายทำให้ตอนนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้งหมด5คนด้วยกันคือคุณต่ายคุณจ๊อบคุณพีคคุณเจษและคุณเออร์วินครับเกมต่อไปต้องใช้ลำดับในการเล่นซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้ทำการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้เล่นเป็นคนแรกคือคุณจ๊อบและคนสุดท้ายคือคุณต่ายครับเกมที่3ปริศนาหาให้ท้ายตรงนี้นะครับพวกคุณ5คนนะครับเกมนี้อีก2พี่จะไปอยู่กับสมาคมฟ้าไทยเขานะครับคุณพิกมีอะไรอยากพูดกับออมสุชาไหมครับขอบคุณนะออมเกมนี้อีกก็ง่ายๆเกมนี้ง่ายๆเดี๋ยวให้คุณเลือกป้ายก่อนคือว่าคุณจะเอาป้ายอันไหนนั่นเองพี่จ๊อบก่อนก็ได้พี่จ๊อบ1ครับเบอร์1ไปยืนได้เลยเบอร์1ป้ายก่อนเลยนะเบอร์1หัวน้องพีครับ2ค่ะเบอร์2เรียงมาเลยครับเชิญเออวินครับ3แล้วกันครับเบอร์3มาเรียงมาพี่เจ็ด4ครับเบอร์4พี่ต่ายไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เลือกพี่ต่ายเลือกเบอร์5ครับเมื่อกี้จับฉลากได้เบอร์5ใช่ไหมสุดท้ายครับเชิญมันเลือกมาแล้วตรงนี้ง่ายๆครับ1 2 3 4 5ตรงนี้มีสิ่งของอยู่แต่เดี๋ยวสิ่งของนี้มันอาจจะเป็นผลทำให้คุณตกรอบหรือเข้ารอบมันเกี่ยวกับเรื่องของเวลาวันนี้ครับเดี๋ยวเราเล่นเกมกันปริศนาท้าให้ทายเราจะมีบุคคลปริศนามาอาจารย์โควิดอาจารย์โควิดมีความสามารถในการเป่าสิ่งของได้ด้วยจมูกของเขาเองอุ้ยยางในจักรยานเป่าให้พองได้เขาเคยมาในรายการเราแล้วเป่าลูกโป่งได้ด้วยรูจมูกเนี่ยเหรอฮะด้วยรูจมูกแหละครับข้างในนี่เป็นของอยู่นะเดี๋ยวเชิญพี่โควิดไปก่อนพี่โควิดครับเชิญไหนครับไม่ชอบแว่นพี่เขาสวัสดีครับพี่ครับพี่โควิดมาในรายการเราสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วพี่โควิดธรรมดาแล้วเป่ายาง10ล้อได้ใช่ไหมพี่ครับผม10ล้อเป่าได้พองไหมพองไหมพองครับพองวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมครับวิ่งได้วิ่งได้คือพอให้มันพองได้พอซ่อมแซมได้โอเควันนี้เปิดมาเป็นอะไรพี่ทำได้หมดนะโอเคครับพี่นะเดี๋ยวผมใช้อย่างนี้ครับได้อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะดูมันจะมีไซส์มาตรฐานมาให้บางอันจะเป็นลูกโป่งบางอันจะเป็นลูกบอลบางอันจะเป็นยางในเริ่มลุงเขาเป่าหยุดเวลาพอได้ได้ขนาดหยุดเวลาแปลว่านั่นคือเวลาของคุณโอเคใครใช้เวลามากที่สุดตายใครใช้เวลาน้อยที่สุดตายนี่คือสิ่งของที่พวกคุณได้เลือกแล้ว1 2 3 4 5อ๋อเลือกแล้วมีส่วนร่วมน่ะเดี๋ยวผมขอให้พวกคุณมาช่วยนิดหน่อยนะต้องมีส่วนร่วมใช่ไหมใช่ไม่ใช่ยังนั่งยิ้มเฉยๆไม่ได้อืออันนั้นเทปผมครับเดี๋ยวนี้เด็กมันตอบโต้รอบที่แล้วที่ตายก็ตอนมีเกสนี่แหละครับมาที่ไรตายตลอดปริศนาเนี่ยเอาโอเคคนแรกของคุณจ๊อบก่อนคุณจ๊อบนะนี่ของคุณนะครับผมนี่ของคุณนะฮะมาดูของคุณจ๊อบนะครับอันนี้ถ้าเป็นหนึ่งคนเลือกคนแรกเลยลูกโป่งลูกโป่งกลมง่ายสุดแล้วอะขอลูกโป่งอาจจะเป็นไซส์ใหญ่ก็ได้พี่บอลลูนแค่นี้เองจบแล้วแค่เดียวเลยมากจบแล้วพี่เป่ายางรถสิบล้อได้ลูกโป่งแค่แป๊บเดียวตรงนี้ครับอ๋อแต่เขาอาจจะยังไม่ได้วอร์มเดี๋ยวสุชาดูนะชาดูให้หนูบอกพอใช่พร้อมไหมพี่พร้อมนะพี่ครับออฟเริ่มอุ้ยยังกูสามปื้ดเองอ่ะหนูว่าอีกปื้ดก็พอดีแล้วนะคะพอหยุดเวลาเก่งเลยอ่ะใหญ่มากอะไรเดียยางรถยนต์อะไรเงี้ยยางรถยนต์เลยเหรอมาดูกันหรือไม่แพที่แพเด็ก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 แพ
มาดูกันเป่าพี่พีคนะพี่พีคจะเป็นอะไรยาวลูกโป่งยาวลูกโป่งยาวยาวแค่เดียวแค่เดียวไม่มากไม่มากไม่มีแค่นี้เองแค่นี้เองอันนี้ทางตรงเร็วกว่าเดิมทางตรงมืออันนี้ทางด่วนเฮ้ยถ้าได้ผมหยุดเลยนะป๋าทำไมไม่เอาลูกโป่งยาวเท่ากับเชือกฟางหนูอ่ะดูชาเธอดูดิต้องมาอยู่ฝั่งนี้มาได้แล้วเธอบอกหยุดเลยนะป๋าพร้อมเริ่มหยุดยังทางตรงเฮ้ยยากว่ะหยุด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 เอาแล้วความยาวเท่ากันนะความยาวเท่ากันนะแต่นี่ถือว่าได้นะถือว่าได้นะได้ยาวกว่าด้วยยาวกว่าด้วยนี่เป็นหนูช่วยพีทเฮ้ยขอบคุณนะอ้อมเป็นหนูช่วยพีทเอาเชิญน้องพีทเข้าไปแล้วโอเคขยิบเขาน่าจะใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นไหมยังไงก็ได้ค่ะขอให้ไม่เล็กกว่าตกสายตาด้วยยังเล็งอยู่ตกสายตาด้วยฝังหุ่นมากยังไงก็ได้ขอให้เล็กกว่าคนนี้ลูกบอลลูกเล็กลูกใหญ่เราไม่รู้นะลูกบอลน่าจะเป็นลูกบอลอะไรวะลูกบอลยางหัดหรือเปล่าไม่ใช่ลูกบอลนี้ไปเลยลูกบอลนี้ผมขออนุญาตนะลูกบอลนี่ผมขออนุญาตเป็นพี่เกดมาพี่เกดมาเลยพี่เกดขอจับเวลาจับดูความหนาแน่นนะความหนาแน่นถ้าได้แล้วโอเคเลยนะลูกมันเล็กนะคือไม่ตึงมากไม่ตึงมากโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวมันไม่เด้งมากโอเคแต่ว่าอันนี้พี่เกดอาจจะต้องให้มันเท่านี้ครับได้ครับอันนี้มันยังเท่านี้อยู่ได้ครับถ้ามันถึงแล้วพี่เกดต้องบอกพอเลยนะได้ครับพร้อมไหมครับพี่กบินพร้อมครับขอแรงๆเลยนะครับอันนี้ของเออร์วินนะฮะซึ่งเป็นลูกบอลนะไอ้พี่แกนะเพราะชำนาญด้านฟุตบอลเขาเตะบ่อยเตะบ่อยพร้อมเริ่มแรงครับแรงมาผมมาโอ้มันงานมันเหนียวมาเลยนะโอ้โหมาเลยอันนี้แหละฮะอันนี้แหละเริ่มของความหนาแน่นหยุดครับหยุดโอ้โหพี่แกได้อยู่โอ้ยอย่างนี้กว่าจะถึงหนูลงไม่หมดแรงเหรอเนี่ยใช่มาดูกันอันนี้นะฮะของเจนสงสารตายจริงยางใหญ่ว้ายยางในมอเตอร์ไซค์ยางในมอเตอร์ไซค์จักรยานก็แย่แล้วโอ้ยยางในจักรยานก็แย่แล้วนะนี่มอเตอร์ไซค์เลยเหรอฮะมอเตอร์ไซค์หน้าพี่โควิดเกือบแล้วพี่ไหวเปล่าเนี่ยไปครับพี่ไม่เต้นเลือดในสมองแตกอะไรบ้างพี่นะโอ้โหมันอาจจะง่ายกว่าเพราะมันนิ่มโอเคมันอาจจะง่ายกว่าก็ได้ไม่ต้องมีความนิ่มกำลังพอดีนะเดี๋ยวคุณต้องจับเมื่อกี้เหมือนที่พี่เขตเขาจับโอ้ยจากศูนย์นะจากศูนย์จริงให้มาเท่านี้นะให้มาเท่านี้นะคุณจับไปนะพร้อมนะพร้อมเริ่มเฮ้ยพี่บอยยังบอกอีกหน่อยอยู่เลยเฮ้ยได้อยู่ได้เมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่พี่บอยก็เป็นคนตัดสินนะได้อยู่เลยเขาบอกเขาได้อยู่อ่ะบอกเขาได้อยู่อ่ะเขาบอกเริ่มปุ๊บปึ้งลุงเสร็จแล้วบอยยังไม่ได้คุยอะไรเลยเร็วมากใช่โชคดีละห่วงยางของถนัดแต่มันต้องใหญ่กว่าอันนี้แน่ๆเลยเห็นไหมบอกแล้วอาจจะใหญ่แต่นิ่มโอ้ยเป็นลูกเป็ดด้วยเป็นลูกเป็ดด้วยพี่ชอบอุ้ยเป็นลูกเป็ดด้วยพี่หวามาเร็วพี่หวาอุ้ยอันนี้น่าจะหนักขนาดนะถ้าความนิ่มทำอะไรได้เธอจับเลยนะไม่น่านานนะว่าพี่หวาจับนี้พี่หวาพื้นที่มันเยอะเอาเท่านี้นะลูกยังไม่เต็มเลยไม่เต็มอ่ะอันนี้ขนาดของเด็กแล้วนะพี่เนี่ยเอาละพี่หวาจับไว้ลูกจับไว้เอาไหมลูกพร้อมครับฮะพี่กวินนะพร้อมหวาร้องระเบิดเริ่มยาวโอ้ยนะนี้ใช้ได้อยู่พอใช้พื้นที่เยอะใช้จำนวนลมเยอะยาวละถ้า3ลม4ลมก็ยาวละบ๊ายบายละถ่ายโอ้ยาวละขณะนี้นะครับ
ขบวนการฟ้าไทยของเรานะครับขอต้อนรับสมกี้ค่ะรอดละสมกี้ให้หนูด้วยโอ้โหทำยังไงให้เขาตึงก่อนตอนนี้โอ้จะได้นะแต่พอค่ะพอค่ะหยุดค่ะพอนี่ยี่หวาเขาบอกว่าพอแล้วไม่ได้ขนาดได้นะสงสารพี่รู้แล้วว่ามันนานนานมากถูกไหมรู้ว่ามันนานโอเคขอบคุณนะน้องยี่หวานะขอบคุณค่ะนี่ไงพี่ถ่ายค่ะหนูต้องได้กลับบ้านอ่ะสองอันเนี้ยหนูต้องได้กลับบ้านหน้าตาเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างได้กลับบ้านอ่ะสองตัวเนี้ยโอเควันนี้ขอบคุณนะเซิร์ฟปริศนาของเราวันนี้นะครับคุณโกวินครับขอบคุณครับมาดูเวลาคุณจ๊อบก่อนเวลาคุณจ๊อบคนแรกไม่น่ามีปัญหาอะไรคุณเวลาคุณจ๊อบที่ทำได้คือ12.77 วินาทีโอเคถือไว้ก่อน 12.77 วินาทีโอเคต่อไปเวลาของพี่เพชร 11.65 ต่อไปครับของเออร์วินตอนนี้เวลาของเออร์วินคือ29.24 29.24 แปลว่าคุณเป็นหัวแล้วตอนนี้คุณเป็นหัวแล้วพี่เพชรยังเป็นท้ายอยู่นะครับพี่เพชรยังเป็นท้ายอยู่เวลาของเจ็ดเต้นมาก3วิเต้น3วิเวลาของเจ็ดนะฮะคือ 2.18 วิ 2.18 วินาที 2.18 ได้ฉายาใหม่แล้วเจ็ดเลยโอเคเวลาของพี่ตายคือ 48.23 วินาทีโอเคเป็นหัวเอาครับเดี๋ยวพี่ครับโอเคเวลาเป็นไรผมก็ได้ไม่ให้ฉันจะกลับบ้านโอเคนะฮะสุดท้ายพี่ตายมาตายในรอบนี้มากสุดเลยครับเป็นหัวนะฮะเจ็ดครับเวลาน้อยสุดเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนโอเคอีก3ท่านเข้ารอบต่อไปครับเชิญและก็เป็นคุณต่ายและคุณเจษนะครับที่ต้องตกรอบในเกมปริศนาทาให้ถ่ายทำให้ตอนนี้เหลือผู้ผ่านเข้ารอบเพียง3คนเท่านั้นได้แก่คุณจ๊อบคุณพีคและคุณเออร์วินครับเกมต่อไปต้องใช้ลำดับในการเล่นซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้ทำการจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้เล่นเป็นคนแรกคือคุณเออร์วินและคนสุดท้ายคือคุณจ๊อบครับมาสนุกสนานกันต่อกับเกมที่4ภาพพลิกชีวิตเอาละตอนนี้พวกคุณนะฮะทั้ง6คนมีส่วนร่วมในเกมแน่นอนครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นกันภาพพลิกชีวิตตอนนี้ผู้แข่งขันเหลือ3คนนะครับเออร์วินพีคแล้วก็จ๊อบ3คนนี้เดี๋ยวมาแข่งขันกันผู้แข่งขันเลือกภาพครับภาพนี้จะถูกส่งไปให้คนสุดท้ายซึ่งขณะนี้ที่นั่งอยู่เป็นน้องยี่หวาดูคนแรกจะเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเขาวาดรูปอะไรเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาลูกภูมิคนที่1มาให้คนที่2ดูจากคนที่2ไปให้คนที่3ดูต่อๆกันไปเรื่อยๆแล้วตรงนี้แต่ละคนมีเวลาวาด10วินะมีเวลาวาด10วินะโอเคมั้ยโอเคแต่พี่เชิญในพลังที่เป็นของพวกคุณทุกคนโอเคว่าคุณจะทําไงโอ๊ยเป็นไบโพล่าไปคุณอยากให้ใครนั่งคนแรกคนเดียวเท่านั้นที่สําคัญนะที่สําคัญมากเอางี้แหละที่สําคัญมากจริงๆผมว่าเรียงถูกต้องแล้วครับเดี๋ยวมันรุ่นของพี่บอยดีกว่าอุ้ยนี่คนเก่งนี่ต้องอยู่ใกล้ๆผมไว้เลยนี่อัจฉริยะใช่ครับอย่าไปไว้ใจอะไรขนาดนะเลือก1 2 3ภาพไหนครับเอา2แล้วกันครับภาพหมายเลข2ภาพหมายเลข2นี้จากนี้ไปคุณห้ามหันหลังนะได้โอเคนะโอเคเอาละครับศิลปินของผมทั้ง6ท่านผมเชื่อว่ารูปนี้ไม่ยากเกินกำลังของพวกคุณจริงป่ะเนี่ยภาพนี้ครับคนที่ได้เห็นคนแรกคือน้องยี่หวาพี่หวานวาดรูปเก่งไหมวาดรูปเก่งเก่งเกจิศิลปะเกจิศิลปะมีความเกจิศิลปะเปิดหัวได้ดีตัวนี้ไม่ยากไม่ยากพร้อมภาพนี้ครับพร้อมนะมาเลยพร้อมเริ่มตอนนี้ครับเธอเริ่มวาดแล้วเกจิศิลปะเน่มาต้องมีสิ่งเด็ดโอ้ยเน่มาทำไปเน่เน่มีไอ้เด็ดจับโอเคพร้อมโอ้ยรูปนี้หมอแล้วแกสีศิลปะแกสีศิลปะผิวหนักมากโอ้โหแกสีศิลปะเอาไปครับต้องเจ็ดพร้อมนะมารูปนี้ครับหาเลยเหรอดีมากแกเกสีศิลปะเดี๋ยวเราเออโอ้โหโอ้สุดยอดผมก็ได้โอเคไหมโอเคไหมนี่ผมบอกว่าได้ถ้ายี่หวาได้4ศิลปะนี่ให้ไป16เลยขนาดนี้ให้ไป16เลยแปลว่ามาถูกทางถูกทาง
แน่ใจใช่ไหมแน่ใจใช่ไหมพี่ต่ายตีความใหม่เลยมีความน่าจะเป็นพร้อมนะครับนี่ครับนี่ครับไปแล้วครับมองง่ายพี่ต่ายไม่มีปฏิกิริยาอะไรใดๆปั๊บเห็นปั๊บลงมือว่าไปพอให้ยี่หวาศิลปะเกษีนี่ไอ้ยี่แปดไปเลยเกณฑ์ยี่แปดเลยมันต้องชัดผมบอกเลยชัดเจนพร้อมนะพร้อมนะพี่เกศพี่เกศดูดีๆได้เฮ้ยเชียร์จะตายเชียร์จะตายนี่ก็ว่าแบบปวดเกียร์มากเออนี่ไหนอย่างนั้นน่ะดีแล้วพร้อมสุชาหน้าแดงหมดแล้วขณะนี้ไม่หายใจเลยครับอยากว่าแล้วอ่ะโอ้ได้ก่อนพอไม่ต้องใช้เวลาถึง10วิเขตฐานทัพไม่แน่จริงไม่ชื่อเขตฐานทัพชื่อนี้ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยนี่ดูฝีมือของเขาแปลว่าหนูไม่ต้องตีความอะไรเยอะหนูดูปุ๊บโอเควาดตามได้เลยนี่เส้นเหลือน้อยแล้วนะคือมันตีความให้กระชับลงพร้อมภาพนี้ครับว้าวจะตายบ้าดิได้ไหมอย่าไว้โอ้ยโอ้ยดีมากครับดีดีว้าวดีดีวาดไปหัวเราะไปโอ้โหเสริมสอนแม่บุญเสริมแม่บุญเสริมดูเฉยๆเดี๋ยวมันเหงาเวลามันเหลือวินเอ้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เพิ่มบริบทเข้าไปตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มลูกครับเขาเพิ่มบริบทเข้าไปแล้วจริงปะเนี่ยคุณลุงหาบริบทที่เจอแล้วตัดออกตัดออกด้วยไม่ได้เพิ่มเข้าไปใช่ไหมพร้อมภาพดีครับโอเคโอเคมาแล้วลุงไปเอาเร็วโอ้ยอย่างนั้นดีมากทุกคนนี่เป๊ะเลยเป๊ะเป๊ะเลยทุกคนเป๊ะเลยทางหรือเปล่านี่ไม่เสียแรงคุณดูเย้บริบทหนูอะบริบทหนูล่ะตัดทิ้งบริบทตัดบริบทออกก่อนขออนุญาตตัดภาพมันง่ายอยู่ที่การบริหารเวลานะโอเครอบรอบอะไรครับนี่เร็ว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 กินไม่ออกเลยอะไรอะไรอะไรไอ้เหี้ยมีร้านเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูไม่ใช่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 อ้าวหนูแดงหนูแดงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เร็วเร็วเร็วตัวอะไรตัวอะไรโตไม่ใช่จริงจบหนูหนูหมาแมวลั่นลั่นตัวใหญ่ไปแกตุ๊กแกพอพอกันพอพอกันอะไรแต่ไม่ใช่ลงน้ำได้ลงน้ำได้ไม่รู้อ่ะรู้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 ตัวด้วน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 เร็วอะไรวะเนี่ยตัวด้วนอยู่ในน้ำก็มีอยู่ในน้ำก็มีอยู่ในน้ำไปเลยนะเจอเจออะไรพอง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 ได้เอ็งการเอ็งการตุ๊กตาเอ็งการเอ็งการมันเอ็งการตรงไหนวะอยู่นิ่งๆหนูก็ว่าตามพี่เกศจับจอหน่อยโอ้เอ็งการเอ็งการเอ็งการเกศศิลปะขอโทษพี่นึกว่ามันมีหูเดี๋ยวก่อนพี่นึกว่ามันมีหูอ้าหูอยู่ไหนหูหูที่ว่าที่ว่าที่ว่าหูนี่ว่ามันมีหูมันดูไวไงพี่เดี๋ยวนะเกศศิลปะขอโทษนะเดี๋ยวนะเธอนี่พี่หวานก็บอกว่านึกว่ามันมีหูตรงไหนหูพี่ซึ่งสารที่ผมรับต่อมาผมเห็นสิ่งนี้ผมเห็นชั้นนึกในใจหมูเด้งหมูเด้งเลยอ๋อเขาตั้งใจว่าหมูเด้งแต่เอาเข้าจริงก็คล้ายอยู่นะเราไปแล้วผมไม่ผมมีชั้นเหมือนกันนี่ก็ช่างตีความเก่งซะแล้วเกินจากสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ครึ่งบกครึ่งน้ำมันเริ่มขึ้นบกมาแล้วเป็นเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กีบโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวก่อนนี่มันจมูกหมูชัดๆดูดีใช่ก็ไม่หรอกไม่เสร็จไม่แต่เรา4คนไม่เสร็จเดียวกันนะใช่นี่มันจมูกหมูเออแต่สุดท้ายเสร็จภารกิจนะใช้ได้โอเคชาตินาวินไปฟ้าไทยก่อนเราเปลี่ยนภาพเก็บภาพเก็บภาพเก็บภาพแต่หนูต้องมานั่งตรงนี้ใช่ไหมคะใช่คือจะบอกว่าคนแรกอะสำคัญสุดแต่หนูได้เกรดสี่ศิลปะเกรดสี่ศิลปะนะคนนั้นนะอ๋อพี่เขตฐานทัพดีกว่าเพราะว่าฐานทัพไปอยู่ข้างท้ายฐานทัพอยู่ท้ายฐานทัพอยู่ท้ายใช่ใช่เหตุผลมากเหตุผลมากฐานทัพอยู่ท้ายอยู่ฐานเลยเป็นฐานไงเป็นฐานทัพเนี่ยฐานทัพของหนูมาพี่หวานอยู่นี่ลูกพี่หวานอยู่ตรงกลางอุ้มชูได้อุ้มชูตรงกลางคือตัวอุ้มชูตัวกลางคือตัวอุ้มชูเป๊ะหนูจะทำให้เป๊ะโอเคไหมเจนโอเคนะเจนโอเคครับโอเคเจนโอเคอยู่แล้วเอาพี่ว่าพี่บอยอยู่ตรงยี่หวานพี่บอยพี่ไปอยู่ยี่หวานอยู่ยี่หวานแล้วก็ศิลปะคุณแล้วก็ลูกจบเนี่ยพี่ออมอยู่นี่ตัวแรกค่ะตัวแรกเป็นเธอตัวแรกเป็นเธอเธอจ้ะพี่ชันมาออมพี่ออมมาตรงนี้พี่ออมมาตรงนี้พี่หวานนี่นะไม่อยากให้ออมเหนื่อยไงไม่อยากให้ออมเหนื่อยเขาเหนื่อยเยอะละภาพหนึ่งสามอันไหนดี
1ค่ะ1น้องพีคนี่วันนี้เข้ามากับดวงนะพีคอ่ะเอ้ยโอ้โหภาพเอาละครับตอนนี้น้องพีคเลือกมาแล้วภาพหมายเลขนี้นะผมเชื่อว่าพวกคุณโชคดีแล้วที่ได้เขตทันทับไปไว้เป็นฐานรากของชีวิตของพวกคุณพร้อมครับภาพนี้มีเวลาให้ดูเลยเพราะคุณเป็นคนแรกครับนะฮะดูดีๆภาพนี้ครับพร้อมเริ่มคุณเขตเริ่มมาแล้วครับตอนนี้มาด้วยใจนิ่งๆเส้นนิ่งๆทุกเส้นโอเคเลยนี่นี่แหละดูปั๊บออกเลยดูปั๊บออกเลยถ้าเมื่อกี้ยี่หวาได้เกรด4อันนี้ผมให้18ถ้ามีสุดยอดนี่คุณเจษว่าดีๆนะได้เลยครับมีเวลา10วิเท่านั้นนะครับครับผมพร้อมภาพนี้ครับโอเคโอเคสื่อสารได้ดีมากอันนี้ผมไม่ต้องดูแล้ววาดได้ดีวาดได้ดีวาดง่ายหมดเวลาคนเราเนี่ยผมมันไม่มั่นใจเส้นมันเริ่มซ้อนเขามีแบบเฮ้ยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคุณดูดิเฮ้ยพอจะมองโอเคมันออกจะแอบสแต็กซะหน่อยข้างหน้าภาพธรรมดาก็ยากแล้วยังแอบสแต็กอีกพร้อมนะครับภาพนี้ครับโอเคไปแล้วไปแล้วครับไม่ยากไม่เย็นเอาละครับเฮ้ยน้องตายน้องตายวาดเก่งนะเอ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยหมดเวลาเอาละมาแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าจิตวิญญาณของทีมงานเอาแล้วถ้าหนูได้เวลามากกว่านี้นะจะเพอร์เฟกต์โอ้ความดันจะขึ้นนะเนี่ยเร็วๆภาพนี้ครับเอาละครับอย่าพูดแต่อึ้งวาดสิ่งนั้นเริ่มต้นในจุดนี้ดีมากศิลปะเกียรติศรีกำลังจะหยุดตอนจะคุณแล้วแล้วหมดเวลาเดี๋ยวดูดิพร้อมภาพนี้ครับโอเคนี่ครับพูดสั้นๆโอเคนี่เราเริ่มวาดนี่เหมือนเลยอารมณ์สีแนบนี่ดูดิมันต้องใจอย่างนี้นี่เส้นครบไหมตัดของทิ้งหมดเลยใจเย็นนะตั้งใจนะภาพนี้เขาส่งต่อกันมานี่โอเคเลยนะพร้อมค่ะภาพดีครับนี่เห็นไหมล่ะหาเลยแล้วเร็วๆเข้าเออนี่เฮ้ยวาดรูปเก่งนะใครบอกวาดไม่เก่งเวลาหมดแล้วยังเติมบริบทเป็นไงใช่ไหมใช่ดิสวยมากพี่สวยมากเหมือนตัวที่แล้วของผมเลยเป็นภาพที่แบบเส้นน้อยๆเพื่อให้ดูเคลียร์อะไรที่มันเห็นชัดเจนเพิ่มเร็ววาดออกมาง่ายค่ะป๋าพร้อมพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมเริ่มเร็วหมูหมากาไก่หมูหมากาไก่ไม่ใช่เลยหมูเด้งหมูไม่เด้งไม่ใช่เป็นสัตว์ใช่ไหมคะเป็นสัตว์สิเป็นสัตว์ปูโตขาขนาดนี้ควายใครไม่มีใครต้องมีเขาที่ไม่มีเขาใครยาวที่ใครยาวม้าตัวใหญ่กว่าม้าหน่อยนึงยีราฟยีราฟนี่คือรูปนี้นะยีราฟอะถูกปะล่ะคอยาวๆคออยู่ไหนเดี๋ยวไปหากันฐานทับหนูแบบฐานทับคออยู่นี่เคสฐานทับนี่ก็เหมือนไม่แล้วเจสก็คออยู่นี่อันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนไหมแล้วมันมาเป็นม้าเมื่อไหร่ไม่สองคนนี้วาดเก่งมากแล้วมันไปพลาดตรงไหนนะคะหนูรู้ว่ามันคืออะไรแต่หนูว่าโฟกัสที่ขาก่อนขาเอาขาเป็นหลักคือยีราฟต้องขายาวไงแต่ก็คือขามาก่อนขอดูขาไม่ยาวตรงไหนยาวแต่คอมันไม่มีหนูเข้าใจละพี่ไม่ผิดนะพี่ไม่ผิดนะหนูเข้าใจแล้วว่าจ๊อบอะควรเอาพี่ต่อยไปไว้ข้างหน้านะการวางลำดับนี่สำคัญนะเอาหวาไปอยู่นู่นเลยครับหวาคนแรกหวาคนแรกเลยคนแรกด้วยอะหวาพี่เหรอเขาใช้ผมเป็นคนแรกเหมือนกันนี่งั้นอย่างนี้ป๋าผมขออีกทีเดียวผมขอให้พี่ออมไปแบกตรงกลางแล้วพี่บอยมีนี่เล่นสุดท้ายโอ้ยนี่แบกด้วยดูมันทำน้องใช้คำว่าแบกขอบคุณนะแบกเดินแบกไม่เชื่อมันจริงๆไม่เชื่อให้พี่บอยมาสรุปกันภาพหมายเลข3ของคุณครับผม
เอางี้คุณฟังผมไว้แค่นี้ว่าจากนี้ไปคุณห้ามหันหลังมันจะจับมือคนก็ฝ่ายจับมือผมแล้วก็ขอจับมือคนฝ่ายจะเช็คแฮนด์ไม่ได้ด้วยอ๋อจับแบบนี้คุณก็ป๋าบอกรูปมันดีมากมันยากยากไหมป๋าตัวยากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายอยู่ที่คนแรกแหละคนแรกคือยี่หวาเด็กที่เรียนศิลปะเคยศิลปะดูดีๆอย่าเพิ่งว่าดูดีๆพร้อมภาพนี้ครับพร้อมเริ่มภาพนี้ครับไม่ยากเย็นไม่ยากไม่ยากเย็นดีวาดได้ดีโอ้ยเร็วๆเดี๋ยวหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเป็นไงว้าเป็นไงเป็นไงผมว่ามีปัญหาละผมบอกแล้วภาพนี้เพราะว่าเธอได้ศิลปะ4เกรด4พร้อมนะพร้อมเสร็จนะพร้อมนะพร้อมครบตอนนี้ครับครบเขาบอกว่าครบครบเอานะเร็วๆเอออย่างนั้นดีมั้ยดีโอเคการวาดของเขาไม่มีใครมารบกวนเร็วหมดเวลา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 โอเคโอเคมันใกล้เคียงขาดไปบางเส้นถ้าเติมไปสัก 2-3 เส้นภาพนี้จะเคลียร์แต่มันก็เกือบเคลียร์ได้นะใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงใกล้เคียงต้องใช้วิญญาณศิลปะของคุณอีกแล้วดูรู้อ่ะดูรู้อ่ะดูพอรู้อ่ะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมพร้อมอันนี้ครับเอาละ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 เงียบครับตอนนี้เงียบทั้งศัตรูเงียบทั้งห้องส่งไม่มีใครอยากเจอทำลายสมาธิของตันชนดาพรโอ้โหเย้ถูกทับสุดยอดปะเต้าเอาแล้วเต้เอาแล้วเต้เอาแล้วอะไรเนี่ยเอาแล้ววะเอาแล้ววะดูจุดมุ่งหมายของมันดีๆว่าต้องเขาต้องการจะวาดอะไรพร้อมนะค่ะภาพนี้ครับเฮ้ยเร็วๆๆๆอย่าหาอย่าหาไม่ต้องหาแล้วดีมากดีมากสิ่งนี้แต่ดูแล้วก็ไปเออดีมากดีมากไอ้เฮ้ยเฮ้ยเอาอีกชั้นเอาอีกชั้นต่อมามีบทหมดละเด้เด้เติมมันดิเติมมันดิบทเข้าไปแล้วภาพดิคอดเคลียร์คอดเคลียร์คอดเคลียร์เก่งมั้ยเคลียร์เหรอครับครับภาพนี้ครับว้ายดูดิดิดูดิดิเร็วๆเอ๊ะนั่นละดิเร็วๆเร็วๆเร็วๆโอ้ยใช่ป่าววะโอ้ยใช่หรือเปล่าวะคุณต้องใช่หรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะไม่รู้ละคือไม่รู้จริงๆอ่ะเดาเดาเวล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 าแบบอยากจะตั้งชื่อภาพนี้ว่าชนะเอาอย่างครับชีวิตจะไม่สิ้นสุดตอนนี้เครียดแล้วเนี่ยโอ้ยพิษณุคนเดียวเท่านั้นจะแก้สถานการณ์ได้เครียดเลยเนี่ยภาพสุดท้ายเขาจะทำขึ้นมาได้หรือไม่ผ่านนี้ครับอย่าไปเด้เด้พี่บอยเด้เอาแล้วครับบอยได้เอาแล้วครับเด้ผมจะแปลมันจะมาจริงเฮ้ยอะไรวะมันยังไงอ่ะเอออย่างนั้นดีมากอะไรเนี่ยอะไรมันอะไรมันเนี่ยว้าวข้าของเกียรติจันทร์ครับชิปแล้วพี่บอยเป็นอันนี้ชิปกว่าดูว้าวเดี๋ยวลูกอ่ะผมขอใจเข้าลึกๆครับเพราะผมเข้าใจว่าภาพนี้ผมคงต้องใช้ลมเยอะไม่ใช่ความผิดนะครับเริ่มหาไม่ต้องหาทะเลทั้งทะเลทั้งบี้ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่ใครเลยใครเลยมีอยู่จริงโดเรมอนมีอยู่จริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้ให้ค่ะทุกท่านมันเร็วมากไม่เปล่าเฮ้ยเอ้าผมไม่เชื่อว่าจะได้ไอ้เวนจริงใช่จริงจังอ่ะไม่ใช่ตอนแรกนี่เสร็จแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ดูมอนแน่ๆแต่แบบเปลี่ยนผมบอกแล้วว่าเขาเป็นเด็กอัจฉริยะแต่มันโคตรเร็วเลยนะจริงจ้อมาดูของยี่หวาดูของยี่หวาก่อนผมบอกว่าการสืบทอดของเขาแน่จริงจ้อหูยาวเอาใครได้อาจจะไม่มีหางแต่มีกระเป๋าใช่ใช่ๆกระเป๋าหน้าท้องผมบอกเลยทุกคนดูภาพที่สองของน้องเจ็ดอายใช่อายใช่เราจะไปอายเราจะไปอายโอ้ยกระเป๋าหายเริ่มหูเริ่มหูจิงโจ้เริ่มหูจิงโจ้แต่กระเป๋าเริ่มหายตัวบู้ไงคะเขาว่าอีกตัวนึงไม่น่าเชื่อเกือบจะหลับแต่กลับมาได้กลับมากระเป๋าหูยาวเก่งมากหูยาวหูคู่ด้วยหูคู่นิ
ี่กระเป๋ากลับมาได้มาโหภูมิใจภูมิใจโอเคมีลูกสิ่งที่สื่อสารกันแน่มีลูกมีลูกไงมีลูกจริงโจ้จริงปะแต่พอของพี่เขียนพอของพี่เขียนผมเห็นอย่างนี้ผมก็โดเรมอนเลยใจใจผมเพราะมันไม่มีมือแต่ว่ามีกระเป๋าเพราะมีกระเป๋าพวกผมเกรงใจว่าเฮ้ยโจทย์วันนี้มันสัตว์หมดเลยว่ะแต่ที่มีกระเป๋าคือจิงโจ้ผมก็ยังใส่กระเป๋าอยู่ไงเดี๋ยวมันคอมเตอร์ไม่ไผ่ใช่ใช่ใส่คอมเตอร์ใหญ่โดเรมอนก็ไม่เคลียร์ใช่คอมเตอร์ก็จะให้เคลียร์ไปเลยว่าโดเรมอนมาดูเวลาของจ๊อบของจ๊อบนะฮะเวลาของจ๊อบคือ14 วินาทีทายอยู่แค่3มันเองจิงโจ้จบเลยของพีคของพีคนี่ใช้เวลาพอสมควรนะค่ะของเวลาของพีคคือ65 วินาทีก็ไม่มากไม่น้อยครับเฮ้ยแกก็เยอะกว่านี้ป่ะโอ้ผมมาได้เยอะก็ได้มั่นใจซะแล้วไงจีลาโอ้เน้นแล้วผมเน้นเลยอ่ะโอเคเวลาของเออร์วินนะคือนี่นะหนูอยากได้คอแล้วเอาเชือกฟางมา100เมตรเพื่อจะเข้ากันสุดท้ายดูดิโอเคมาสรุปเวลากันนิดนึงนะครับวินนะครับใช้เวลามากที่สุดนะครับเป็นหัวน้องจับนะครับใช้เวลาน้อยสุดเป็นท้ายหัวท้ายตายก่อนผู้ชนะของเราวันนี้เนี่ยต้องพีคครับไปรอบแจ็คพอตกันและก็เป็นคุณเออร์วินและคุณจ๊อบนะครับที่ต้องตกรอบไปในเกมภาพพลิกชีวิตทำให้ตำแหน่งผู้ชนะในวันนี้ตกเป็นของนักแสดงสาวอย่างคุณพิกพัทรัสยาที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบแจ็คพอตหาของรางวัลใหญ่กลับบ้านโดยของรางวัลที่คุณพิกจะต้องเลือกนั้นจะอยู่หลังแผ่นป้ายทั้งหมด7หมายเลขซึ่ง1ใน7แผ่นป้ายนั้นจะมีของรางวัลใหญ่ซ่อนอยู่หากผู้ชนะเลือกแผ่นป้ายแล้วแจ็คพอตไม่แตกจะต้องหยิบสุ่มชื่อผู้เข้าแข่งขันอีก1คนที่ตกรอบขึ้นมาลุ้นของรางวัลกลับบ้านด้วยวันนี้แจ็คพอตจะแตกหรือไม่คุณผู้ชมต้องติดตามครับนะครับรอบแจ็คพอตของเรากับช็อปกับร้านที่รู้ใจช็อปสบายใจที่ไลน์ช้อปปิ้งนะฮะวันนี้มีของมา7อย่างด้วยกันนะเดี๋ยวต้องพลิกเรื่องมา1ค่ะนะครับได้อะไรก็คือแบรนด์นั้นแต่ถ้าได้รางวัลใหญ่ก็คือว่าจบเลยแต่ถ้าไม่ได้รางวัลใหญ่เรามีเปิดโอกาสให้กับเพื่อนๆ8คนที่นั่งตรงนั้นหน้าตาเขายังคงมีความหวังหนูไม่ได้หนูก็อยากให้เพื่อนหนูได้ดีมากเขาต้องขอบคุณเขาหนูต้องขอบคุณเขาแต่ว่าหนูถ้าหนูได้ก่อนล่ะหนูก็ขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันของ7อย่างนี้มีคำใบ้คำใบ้นั้นเกี่ยวของรางวัลใหญ่วันนี้เป็นทองเย้วันนี้มันอุ้ยมาดูฮะของ7อย่างวันนี้คำใบ้ของเราเกี่ยวกับว่าทองออกแบบเป็นอะไรได้บ้างนะเพราะว่าของอย่างแรกนะคำใบ้ของเขาคือเป็นวงๆของอย่างที่2อันนี้เป็นเส้นๆค่ะของอย่างที่3เป็นแท่งๆค่ะของอย่างที่4เป็นตุ้มๆโอเคของอย่างที่5เป็นห่วงๆของอย่างที่6เป็นเม็ดๆสุดท้ายของอย่างที่7เป็นแผ่นๆแผ่นๆเนี่ยทองคำเปลวเลยนะเนาะทองออกแบบเป็นอะไรได้บ้างมันเป็นได้หมดเป็นวงๆเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆเป็นตุ้มๆเป็นห่วงๆเป็นเม็ดๆและเป็นแผ่นๆ1 2 3 4 5 6 7เลือกมา1ชิ้นครับอยากได้อะไรเชิญป๋าจะเลือกอะไรคะตุ้มหรือห่วงเลือกไม่ได้คุยพิธีกรเพื่อนนานๆที่หนูจะไม่อยู่ตรงนี้หนูขอเวลานิดเดียวเออเดี๋ยวนิดเดียวใช่ใช่อยากได้ตุ้มหรือห่วงตุ้มหรือห่วงเบอร์สี่หรือเบอร์ห้าอยากได้ทองซะด้วยเนี่ยอยากได้นี่สี่หรือห้าซ้ายขวาซ้ายขวาเอาไงโอเคโอ้โหแม่ควายมาดูตรงนี้ตั้งนานนึกจบแล้วตุ้มอ๋อเป็นห่วงไม่สนว่าเป็นตุ้มหรือเป็นห่วงก็คือเหมือนแบบมากับเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงอันนี้ถ้าเป็นทองคือจบเลยมันคือเป็นห่วงเป็นมากระดวงมันคือสู้เป็นห่วงยังไงอ่ะโอเคเป็นห่วงมาห่วงสารหันเลยนะหอกตุ้มนะพี่ไอ้พี่ครับเอาไปปลูกต้นอะโวคาโดก็ได้ไปปลูกอะโวคาโดเอาไปปลูกอะโวคาโดจ่ายภาษีด้วยอันนี้เป็นโอกาสของพวกคุณแล้วนะมันจะหามากถ้าเป็นออมสุชาจริง
ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเหมาะตายมาตายถ้าพี่ตายไม่ได้จะจับคนใหม่อีกไหมสนุกดีจนกว่าจะได้จนกว่าจะได้เออดีนะพี่ดีหนูยังถามพี่บอยอยู่เลยว่าเกมเนี่ยเล่นยังไงหนูไม่เห็นเข้าใจเลยก็หนูก็เลือกมาหนึ่งอันเป็นอะไรได้อะไรก็ได้นั้นเกิน1ชิ้นเหลือเป็นวงๆเป็นเส้นๆเป็นแท่งๆเป็นตุ่มๆพี่แต่ก็ครั้งแรกใช่เชื่อตัวเองค่ะเอาเบอร์เป็นเส้นเบอร์2มาครั้งแรกเอาเส้นเล็กไปครับผมเส้นเล็กครับผมเส้นเล็กจ้าทุกคนมันเป็นทองมันต้องเป็นเส้นพี่มาถ่ายแล้วมาดูกันเชิญๆอาจจะได้ตรงนี้ว่ามันเป็นเส้นทำไมนะทำไมนะก็คือแบบไม่ได้มีอะไรมากตรงแล้วก็ตรงตัวไปเลยเอามาดูกันมาดูกันได้ได้ทองได้อะไรก็เอาอ่ะโอเคบันเทิงไปที่เส้นมาเด็กบันเทิงบันเทิงทองบันเทิงทองโอเควันนี้ถือเป็นผู้ชนะนะฮะได้ไปทองคำมาครั้งแรกด้วยทุกคนอยู่ด้านหน้าวันนี้ขอบคุณนะครับทุกท่านมาร่วมรายการกับเราสนุกสนานมากขอบคุณครับขอบคุณครับมาสนุกแบบนี้ได้ใหม่วันจันทร์หน้านะครับ20:05 PMกับรายการนี้ครับหัวไทยตายก่อนหัวท้ายใต้ก่อนสัปดาห์หน้าต้อนรับเหล่าผู้เข้าแข่งขันหน้าใหม่และลุ้นไปกับเกมสายด่วนชวนตายอยากเล่นเกมนี้นานๆนะเพราะว่าศักยภาพของหนูอ่ะมันเหมาะกับรายการนี้มากๆเลยเดี๋ยวนะเล่นนานแล้วจะอยู่ตรงไหนล่ะปาถาอะไรคะเวลาจะเคาะส่งซิกให้หนูกับนนเนี่ยอย่าเคาะ3ครั้งนะคะเดี๋ยวนนหิวข้าวครั้งหน้านี้ดีกว่ามีผลงานพันโบสหลินคอนเสิร์ตคุณพระช่วยแสดงสด12ครับผมมีศิลปินเยอะแยะมากมายครับใครบ้างใครบ้างโบสบอกไปพี่ก้องสหรัตน์พี่ซีสิวัตรคนที่3คนที่3พี่พันธุ์ผู้แตกเดี๋ยวเราเล่นเกมบิงโกอมเพียงกันใครบิงโกคนแรกตายไม่ได้ตั้งใจนะคะวันนี้ทำเพื่อตามเกมเนาะในนี้มีแต่ชื่อฉันหรือเปล่าไม่โอกาสที่คุณเหลือคนเดียวแล้วนะตอนนี้ทุกคนเขาขึ้นแท่นหมดแล้วนะ2ลูกติดอมเพียงอมเพียงพัน2ลูกติดยังและลุ้นไปกับเกมสายด่วนชวนตายแอมพ่อนะลูกมีเบอร์มะตูมไหมเบอร์มะตูมหน่อยเบอร์มะตูมถอยได้แล้วถอยแล้วแต่ขันจะเลิกแล้วลูกแอมถอยตูมดิอุ๊ยตูมเอาเลยไหมเอาเลยไหมตูมและฮากันต่อกับแพนด้าสำเนียงจีนเก่าท่อนสอไปโอเดียเก่าท่อนสอไปโตตีเอสภาษาอะไรกันเรียงไม่ได้ขั้นเว่ยเฟิ้นเจียงว่าเซียงขาวิ่งเฟิ้นเจียงว่าเซียงขาวิ่งไปเจียงว่าเซียงขา